ครับสวัสดีครับในส่วนของการดำเนินการของมูลนิธิโครงการหลวงโครงการในการพัฒนาผิดพันธุ์ของโครงการหลวงหรือผลผิดทางการเกษตรของโครงการหลวงนั้นเราได้มุ่งที่จะให้ความรู้ให้การพัฒนาไปตามแนวทางที่เราเรียกว่าเป็นการให้ความปลอดภัยกับผู้บริโภคเป็นเรื่องสำคัญและให้ความมั่นคงกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่เราจะตามหนักอยู่ตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวนั้นเพราะฉะนั้นในการผลิตของโครงการหลวงในการปลูกผักผลไม้และสิ่งต่างๆนั้นเราจึงเน้นในเรื่องของการปฏิบัติที่ดีที่เราเรียก best practice ตั้งแต่เริ่มของการที่จะให้การปลูกการปฏิบัติของเกษตรกรในลักษณะของเรียกว่า good agricultural practice แล้วนั้นซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อการที่เราจะขยายหรือการที่จะพัฒนาการไปสู่การผลิตในเชิงของเกษตรอินทรีย์หรือเรียกว่าออร์แกนิกนั่นเองนะครับเพราะว่าการปลูกหรือการผลิตในภาคของเกษตรอินทรีย์นั้นถือว่ามีความยากมีความเข้าใจมีความที่เรียกว่าอาจจะต้องมีความรู้อย่างแท้จริงถึงจะสามารถควบคุมดูแลและโดยเฉพาะยิ่งผู้ผลิตจะต้องมีวินัยผู้ผลิตจะต้องเป็นคนที่เราไว้ใจได้ในการที่จะไม่ใช้สารเคมีใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการในการผิดทางด้านการเกษตรอินทรีย์นั้นจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบนที่สูงโดยเฉพาะยิ่งต่อการผิดของโครงการหลวงซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะพัฒนาเกษตรที่สูงซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสามารถในการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาได้โดยเฉพาะยิ่งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในสภาวะของภูมิอากาศขึ้นมาก็ไปเกี่ยวพันกับเรื่องของการผิดด้วยเป็นต้นในการฝึกอบรมในการถ่ายทอดจากความรู้ความสามารถของนักวิจัยนักวิชาการของโครงการหลวงนั้นจึงเป็นที่แน่ใจว่าเราสามารถที่จะแบ่งปันสามารถที่จะให้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติไปยังผู้ที่สนใจผู้ที่เข้ามาร่วมในการที่จะ เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการผลิตการเกษตรทางด้านเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการให้การศึกษาหรือการพัฒนาครั้งนี้จึงเป็นลักษณะของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่เราเรียกเวิร์กช็อปก็หมายความว่าผู้ที่รับการอบรมจะได้รับความรู้เป็นพื้นฐานของการเกษตรพัฒนาการต่างๆที่โครงการหลวงได้ทำมาตลอดระยะเวลา55ปีการผลิตจนถึงปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอยู่ในยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงไปสู่คุณภาพความปลอดภัยของผู้บริโภคเพราะฉะนั้นการอบรมเกษตรอินทรีย์ในคราวนี้จึงเป็นจุดเน้นที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและที่สำคัญคือจะได้จับต้องจะได้เข้าไปเห็นสภาพที่เป็นจริงของเกษตรกรอย่างแท้จริงนะครับมันจึงเป็นที่หวังนะครับไว้ว่าการฝึกอบรมคราวนี้จะเป็นไปตามเจตนารมณ์ความมุ่งหวังของมูลนิธิโครงการหลวงและสถาบันการวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับและโดยเฉพาะยิ่งการได้รับการสนับสนุนจากกรมวิทยาศาสตร์การนะครับไทยก้าในการที่จะเผยแพร่ความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งจะเข้าไปสู่นโยบายของ BCG ของรัฐบาลก็ดีหรือนโยบายในการที่จะพัฒนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติครับอันนี้คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์สำคัญของการฝึกอบรม Go Green นะครับหรือเรียกว่าเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของเกษตรอินทรีย์ต่อไปครับ